สวัสดีค่ะพบกับครัวคุณวีอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้มาแนะนำเพื่อนๆปอกแอปเปิลแบบสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะอื่นผ่าแอปเปิลก่อนนะคะค่ะผ่าเป็นสี่ส่วนนะคะแกนออกค่ะตัดออกครบทั้ง4 ชิ้นเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็มาทำร่องอะค่ะก็จะได้ร่องแบบนี้นะคะได้ครบทั้ง4 ชิ้นแล้วนะคะมองไม่ค่อยจะเห็นร่องเลยค่ะ
เดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยค่ะเสร็จนะคะแอปเปิลค่ะก็จะทำให้แอปเปิลได้น่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ